อันที่เคารพครับผมขออนุญาตเริ่มเลยนะครับเนื่องจากว่ามันมีหลายประเด็นที่เห็นจะต้องคุยกันวันนี้เริ่มต้นจากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความเป็นบทเป็นกลอนผมเองเมื่อคืนนอนดึกบังเอิญเห็นบทกลอนนำเข้าจากประเทศอิตาลีจากคนคนหนึ่งเป็นกกต.ชื่อสมชัยศรีสุทธิยากรบ้านเมืองกำลังวุ่นวายกันแล้วครับมีปัญหาว่าเลือกตั้งตกลงศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะตีความกันว่ายังไงจะโมฆะไหมแบบไหนนู่นนะครับกกต.สมชัยไปตั้งหลักที่อิตาลีอ้างว่าไปดูเรื่องของการส่งบัตรกลับมาจากอิตาลีมาในประเทศไทยถ้าตอนจัดการเลือกตั้งส.ส.ตั้งใจแบบนี้มันไม่มีปัญหาตั้งแต่ต้นแล้วล่ะครับผมว่าดังนั้นเมื่อคืนพอผมเห็นกลอนที่กกต.สมชัยเขียนมาจากอิตาลีก็จำเป็นครับท่านที่เคารพอารมณ์กวีก็โลดแล่นขึ้นในร่างกายทันทีลุกขึ้นเขียนกลอนกับเขาบ้างจริงๆไม่ค่อยได้เขียนบทเขียนกลอนนานแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งครับต้องดูแลโผนายกโผรัฐมนตรีเยอะแยะมากมายไปหมดและผมก็อยากจะบอกไปยังผู้ที่อยากมียศมีตำแหน่งทั้งหลายนะครับว่าท่านอย่ามาวิ่งเต้นอะไรกับผมนะคือผมไม่ได้มีอำนาจอิทธิพลอะไรที่จะไปใส่ชื่อคนนั้นตรงนั้นใส่ชื่อคนนี้ตรงโน้นไม่ใช่คือผมเอามาจากข้อมูลการข่าวการวิเคราะห์ต่างๆท่านที่เคารพครับเอ้าเริ่มที่กลอนของกกต.สมชัยในว่าคงจะผ่านหอเอ็นเมืองปิซ่าก็เลยมีอารมณ์เขียนกลอนยืนยันความเอียงของตัวเองในการทำหน้าที่ท่านตั้งใจฟังนะครับผ่านปิซ่าหอเอียงที่เคียงคู่ใครไม่รู้ดูเอียงข้างอย่างสงสัยไม่เป็นกลางเอียงข้างประชาไทยต้องทำใจงานใหญ่ให้ต้องเอียงจนพลบค่ำมืดจึงถึงที่หมายโรมเอียงอายแอบอ้อนซ่อนซุ่มเสียงหรือหลับไหลไม่ห่วงหาหน้าคู่เคียงคอยมองเมียงเธออยู่ไหนได้มาเจอภารกิจส่งบัตรกลับประเทศทั่วทุกเขตรวมได้ไม่ไผลเผลอเสียงคนไทยในต่างแดนแสนยากเจอไม่โหวตเก้อโหวตซ้ำให้ช้ำใจความหมายก็ประมาณว่าเป็นเพราะรับผิดชอบเรื่องใหญ่จริงๆมีความจำเป็นจะต้องเอียงแล้วการเอียงนี้อ้างว่าเป็นการเอียงข้างประชาชนคนไทยว่าอย่างนั้นผมเองก็เอาบ้างครับบอกว่าหอปิซ่าว่าเอียงไม่เอียงเท่าใจคนเราเอียงข้างรู้บ้างไหมไม่เป็นกลางแต่แอบอ้างประชาไทยทำงานใหญ่ฉิบหายถ้าใจเอียงจะเช้าค่ำอยุติธรรมคือดำมืดโรมคงเห็นกำพืชจึงซ่อนเสียงว่าหลงไหลดื่มดำความลำเอียงว่าบ่ายเบี่ยงหน้าที่ทุกวี่วันภารกิจหย่อนบัตรถูกขัดขวางลงคะแนนเลือกตั้งเขาเหยียดหยันเสียงคนไทยเมื่อไหร่เล่าจะเท่ากันหรือต้องรอจนถึงวันท่านเลิกเอียงคือถ้าบ้านเมืองนี้มันต้องรอให้สมชัยหายเอียงเนี่ยผมว่ามันจะยากพอๆกับสุครีพาลีช่วยกันดันเขาพระสุเมนให้ตรงนะครับแต่ก็เอาละครับอยู่กันไปก็สู้กันแล้วนี่ครับก็เราตัดสินใจแล้วว่าจะเดินหน้าเพื่อประชาธิปไตยท่านที่เคารพครับเนื่องจากวันนี้เวลากระชับผมก็จะขออนุญาตเดินเนื้อความตามท้องเรื่องไปอย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่จะเปิดโผบุคคลซึ่งได้ชื่อว่าน่าจะมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเถื่อนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเถื่อนหากสุเทพทำการฉีกรัฐธรรมนูญได้ผมจะขออนุญาตพูดถึงท่าทีของผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อว่าที่นายกที่ผมได้พูดไปเมื่อ2วันก่อนหน้านี้อย่างที่ผมเรียนครับผมรับผิดชอบอะไรที่มันตรงอะไรที่มันใช่ผมก็พูดไปตามนั้น
ถ้าหากว่าท่านบอกว่าพี่ไม่เกี่ยวน้องพี่ไม่รู้เรื่องผมก็จะต้องเอามาสื่อสารให้ชัดเจนกันท่านที่เคารพครับรายแรกคนนี้ชัดเจนตรงไปตรงมาผมเชื่อว่าข้อมูลท่าทีสรุปได้ชื่อนายวิกรมกรมดิษฐ์ซึ่งผมระบุว่าเป็นหนึ่งในจำนวนมามืดวันนี้คุณวิกรมให้สัมภาษณ์ทำให้ตัวเองจากมามืดกลายเป็นม้าสว่างแล้วครับแล้วเป็นม้าสว่างที่ประกาศชัดเจนว่าคงจะไม่เดินในแนวทางนายกเถื่อนจริงๆกรณีของคุณวิกรมเนี่ยผมมีข้อมูลว่ามีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะไปทาบทามไปเจรจาเมื่อ 2-3 เดือนก่อนท่านที่เคารพครับผมไม่มีโกหกยกเมฆอ่ะแล้วมีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแม้ว่าช่วงท้ายๆมาเนี่ยชื่อจะค่อนข้างเงียบหายไปแต่เมื่อยังอยู่ในกระแสผมก็จำเป็นต้องจัดวางอยู่ในมุมของม้ามืดคุณวิกรมพูดชัดนะครับว่าไม่มีใครมาติดต่อทาบทามแต่อย่างใดอันนี้จะไปทาบทามโดยตัวของคุณวิกรมหรือไม่หรือคุณวิกรมเกรงว่าถ้าจะไปบอกว่ามีคนมาติดต่อทาบทามสังคมจะไปหาอีกว่าไอ้คนทาบทามนึงเป็นใครก็ตามแต่ผมยืนยันว่าเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วมีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้แน่ๆจากข้อมูลผมแต่คุณวิกรมยืนยันนะซึ่งผมว่าเป็นคำพูดเป็นท่าทีที่น่าฟังบอกขอแสดงความเห็นส่วนตัวว่าตำแหน่งทางการเมืองไม่เหมาะสำหรับตนเพราะคนที่จะทำการเมืองได้ต้องเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษเป็นคนอดทนตัวเองอายุ62ทำธุรกิจมาดังเดียวไม่สนใจเรื่องนี้ยินดีทำประโยชน์ให้ประเทศชาติโดยไม่มีตำแหน่งทางการเมืองใดๆดังนั้นชั้นนี้จึงถือได้ว่าคุณวิกรมกรมดิษฐ์ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับผมก็อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบด้วยอย่างตรงไปตรงมาอีกท่านหนึ่งนะครับท่านนี้ค่อนข้างจะเข้มข้นหน่อยครับบรรดากองเชียร์บรรดาผู้สันทัดกรณีต่างๆโทรมาวีดไว้กระตู้วู้กับผมตั้งแต่เช้าว่าด้วยท่าทีของผบ.ทบ.ขวัญใจของพวกเราพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์พ่วง2รายที่อยู่ในบัญชีหนึ่งก็คือตัวเองซึ่งผมบอกว่ามีกลุ่มคนพยายามจะยัดเยียดให้ท่านเป็นอัศวินขี่ม้าขาวยึดอำนาจแล้วให้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็อีกคนหนึ่งคือพี่ใหญ่ในบูรพาพยัคฆ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประยุทธ์เริ่มต้นโดยการปฏิเสธเรื่องของตัวเองก่อนบอกว่าไม่ได้คิดไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าที่ไปสอบถามฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพบกเขาก็บอกว่าผมเนี่ยคิดเรื่องสมมุติขึ้นมาเองผมยืนยันว่าไม่ใช่แล้วตัวท่านเองก็อยู่ในฐานะที่ท่านทราบดีว่าเรื่องที่ผมกำลังพูดชื่อคนที่ผมกำลังอธิบายเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรหรือไม่ผมเชื่อว่าท่านทราบแล้วพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าการพูดที่ไม่มีหลักฐานประเมินกันเอาเองวิเคราะห์กันเอาเองนี่จะทำให้ประชาชนดูหมิ่นเกลียดชังบุคคลที่ถูกพูดถึงไม่เป็นธรรมอันนี้ถ้าท่านติดตามการแถลงข่าวของผมตั้งแต่วันแรกผมระมัดระวังมาโดยตลอดแล้วผมบอกว่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าท่านเหล่านั้นที่เราเอ่ยชื่อถึงน่ะท่านยังไม่มีใครออกมาขานรับตกลงปลงใจอย่างชัดเจนต่อสาธารณะดังนั้นถือว่าท่านยังไม่ได้เป็นผู้มีปัญหาใดๆกับประชาชนไอ้เก้าอี้นายกตัวนั้นเนี่ยเขาเรียกนายกเถื่อนแต่ทุกคนที่เราพูดยังไม่เถื่อนเพราะยังไม่เดินไปนั่งบนนั้นอันนี้ชัดนะแล้วท่านไหนแสดงท่าทีชัดเจนผมก็ไม่ได้ปิดบังอำพรางอย่างคุณวิกรมเมื่อสักครู่นี้เป็นต้นพลเอกประยุทธ์ได้กรุณาห่วงใยบอกแนะนำให้ผมนี่ไปทำหน้าที่แก้ปัญหาของตัวเองก่อนเช่นเรื่องคดีความท่านไม่ต้องห่วงผมมอบตัวทุกคดีท่านคงจำได้ไม่ได้หลบไม่ได้หนีเลยครับแล้วก็ทำหน้าที่แก้ปัญหาเรื่องคดีความพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผมต่อไปประการต่อมาท่านบอกว่าให้ไปแก้ปัญหาเรื่องข้าวปัญหาชาวนาจริงๆรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำเรื่องนี้กันเต็มความสามารถนะครับแต่ท่านครับท่านทราบไหมครับว่ามันมีกลุ่มคนคอยขัดขวางแล้วมันทำให้การแก้ปัญหาชาวนามันมีปัญหาจริงๆนะครับจะเอาเงินจากธนาคารมาก็ขู่ธนาคารไปกดดันสหภาพกดดันผู้บริหารไปสร้างกระแสถอนเงินออกจากธนาคาร
จีนเขาซื้อข้าวล้านตันไปชุมนุมหน้าสถานทูตจีนเอะอะโวยวายแสดงความไม่พอใจเขาเปิดประมูลข้าวที่กระทรวงพาณิชย์บุกเข้าไปตัดน้ำตัดไฟล้มประมูลไล่ข้าราชการออกมานี่แหละครับที่พูดนี่ไม่ได้หมายความว่าจะปัดความรับผิดชอบแต่ชี้ให้ท่านได้แลเห็นภาพทุกมิติว่ามันมีขบวนการพวกนี้รวมอยู่ด้วยประการต่อมานะครับท่านได้กรุณาอธิบายแทนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าไม่เคยพูดถึงกันเรื่องนี้พลเอกประวิตรเองก็ไม่เคยบอกว่าอยากจะเป็นหรือมีใครชวนให้เป็นรำคาญด้วยซ้ำไปที่มีการกล่าวอ้างเอ่ยถึงตรงนี้ผมต้องอธิบายชัดๆว่าเราทั้งหลายที่อยู่ร่วมเหตุการณ์นี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายราชการประจำหรือฝ่ายใดก็ตามท่านที่เคารพครับเราต่างต้องรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์นี้ร่วมกันผมออกมาพูดวันนี้ผมก็ต้องรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์บรรทัดนี้ว่าสุดท้ายแล้วนายณัฐวุฒิพูดเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่หรือสุดท้ายนายณัฐวุฒิยกเมฆเอาเองโกหกพกลมหาความจริงไม่ได้ในขณะเดียวกันใครอธิบายอะไรประวัติศาสตร์ก็จดจารบันทึกนะครับแล้วพอเหตุการณ์มันเดินหน้าไปถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆก็จะได้รู้กันแล้วครับว่าไผเป็นไผผมก็เรียนว่าข้อมูลผมมีอย่างนั้นว่ามีความเคลื่อนไหวมีการเจรจากันในบางมุมกันในบางวงพลเอกประวิตรท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญแต่เมื่อท่านพลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าท่านก็ไม่เคยคิดแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นโดยกติกาไหนแสดงว่าท่านก็เข้าใจว่ามันไม่มีกติกาเปิดให้เป็นนายกอย่างที่สุเทพว่าได้แล้วท่านก็ยืนยันว่าพลเอกประยุทธ์ประวิตรไม่เคยประสงค์ที่จะเป็นไม่เคยมีใครทาบทามให้เป็นผมก็จะรับฟังไว้อย่างตรงไปตรงมาท่านที่เคารพครับผมเรียนอย่างนี้ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงและผมคิดว่าผมอยู่ในฐานะที่จะพูดแทนประชาชนส่วนใหญ่ได้ก็คือขอให้ท่านได้รักษาสิ่งที่ท่านยืนยันไว้กับสังคมเรามีประสบการณ์แบบนี้มาหลายครั้งครับเรามีประสบการณ์หลังการยึดอำนาจของรสช.ปี2534ครั้งนั้นพลเอกสุจินดาคราประยูรยืนยันไม่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นพลเอกสุจินดาเดินเข้าสู่เก้าอี้สำคัญที่สุดในรัฐบาลในฐานะผู้นำประเทศโดยอ้างว่าจำเป็นต้องเสียสัตว์เพื่อชาติก่อนการยึดอำนาจ19กันยายน2549พลเอกสนธิบุญรัตน์กลินผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่าจะไม่ทำรัฐประหารหลังจากนั้นท่านก็ลงมือทำแล้วก็ออกมาอ่านแถลงการณ์แล้วก็ยังมีตัวอย่างอื่นๆที่ผมจะอธิบายต่อไปผมก็หวังใจว่าขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจด้วยเกียรติยศศักดิ์ศรีของท่านเองรักษาสัจจะรักษาพันธสัญญาที่ให้ไว้กับสังคมว่าท่านหรือแม้กระทั่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ท่านอธิบายความแทนจะไม่เข้าไปอยู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีเถื่อนคนนั้นอย่างแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จบครับชัดเจนไม่ต่อความยาวสาวความยืดอย่างที่บอกนะครับผมออกมาทำตรงนี้ผมไม่ได้ต้องการจะไปรบราฆ่าฟันกับใครเขาเมื่อแต่ละท่านออกมาแสดงท่าทีต่อสังคมก็เป็นเรื่องที่ประชาชนก็ติดตามกันต่อไปเท่านั้นนะครับทีนี้ผมทราบว่ากำลังจะมีการสั่งการให้หน่วยงานของกองทัพออกมาตั้งด่านตั้งบังเกอร์ในเส้นทางที่พี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงอาจจะใช้เคลื่อนเข้ากรุงเทพมหานครนี่ผมเพิ่งทราบมาสดๆร้อนๆเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ครับผมก็บอกว่าถ้าท่านเห็นว่าเป็นอำนาจหน้าที่เป็นความห่วงใยบ้านเมืองเป็นความห่วงใยสถานการณ์ท่านพูดได้ผมก็ฟังได้แต่ผมขอแสดงความเห็นหน่อยนะครับผมเสนอว่าไอ้วันที่5ที่เราจะมาชุมนุมน่ะ
หนึ่งเราก็ยังไม่ระบุชัดว่าเราจะไปไหนกันสองมันยังมีอีกหลายวันนะครับอีกอาทิตย์กว่าจะถึงวันที่5เมษายนท่านยังไม่ต้องรีบร้อนไปตั้งด่านตั้งบังเกอร์ระหว่างทางที่เราจะมาล่ะครับแต่สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยจะชุมนุมใหญ่วันที่29วันเสาร์ท่านเอาในเส้นทางสายใต้เป็นหลักให้เราเห็นเพื่อความสบายใจก่อนได้ไหมครับคือพรุ่งนี้มะรืนนี้เหลือเวลาอีก2วันเนี่ยท่านก็แสดงให้เห็นเลยว่ากปปส.นัดชุมนุมใหญ่ท่านก็ตั้งด่านรายทางนปช.นัดชุมนุมใหญ่ท่านก็ตั้งด่านรายทางถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็พอดูกันละครับว่าท่านก็ปฏิบัติเป็นหนึ่งมาตรฐานตรงไปตรงมาแต่ไม่ใช่ว่าเราประกาศจะมาวันที่5ท่านจะไปตั้งด่านสกัดกันตั้งแต่พรุ่งนี้มะรืนนี้แต่เวลาของปปปส.มาโดยเฉพาะส่วนใหญ่มาจากทางภาคใต้ท่านไม่ได้ตั้งด่านสกัดอะไรเลยอย่างนี้ผมก็ขออนุญาตน้อยใจนะครับเอาเราก็ติดตามกันต่อนะครับว่าท่านจะดำเนินการเรื่องนี้กันยังไงท่านที่เคารพครับเอาเป็นว่าพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรได้แสดงท่าทีปฏิเสธต่อเรื่องนี้เอาอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาเพราะผมบอกว่าท่านเป็นเต็งหนึ่งของตำแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีซึ่งผมยืนยันสรรพนามว่านายกเถื่อนท่านครับนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีมีบางประเด็นที่ท่านตอบรับว่าเป็นความจริงเช่นท่านบอกว่าท่านไปพบกับนายสุเทพที่แปซิฟิกคลับซึ่งเป็นของครอบครัวนายสุเทพจริงช่วงต้นของการชุมนุมอันนี้สิ้นสงสัยมีการสนทนามีการพูดคุยกันอย่างไรท่านไม่ได้อธิบายแต่ผมได้นำเสนอประเด็นสำคัญที่เป็นท่าทีแสดงออกเขาบอกนายสุเทพเอารูปถ่ายในโทรศัพท์หรือเอาข้อความก็ตามในนั้นเนี่ยให้ท่านดูด้วยแต่เอาละครับคนที่รายงานข่าวมาเขาก็ไม่ได้อยู่ในระยะที่จะหวังผลการเห็นการได้ยินได้แต่ท่านพลากรก็ปฏิเสธผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับไทยรัฐนี่บอกว่าท่านให้สัมภาษณ์ตรงด้วยตัวเองบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวข้องด้วยผมเป็นองคมนตรีมา12ปีถือเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตแล้วไม่ปรารถนาที่จะเป็นอะไรอีกผมไม่เกี่ยวข้องด้วยผมมีตำแหน่งที่สำคัญยิ่งผมจะเป็นได้ยังไงถ้าผมไม่สมัครใจไม่ลาออกใครจะเสนอชื่อเวลานี้ตนเองภูมิใจสูงสุดในชีวิตแล้วอย่างอื่นไม่สำคัญไม่อยากเป็นอยู่ๆเอาชื่อขึ้นมานะครับก็ยืนยันว่าท่านใครจะมาบังคับให้เป็นก็ไม่ได้เพราะไม่ต้องการด้วยความเคารพครับผมก็อ่านเนื้อความให้ประชาชนได้ฟังได้เข้าใจกันแจ่มชัดผมเสียดายอย่างเดียวครับท่านพลากรครับท่านให้สัมภาษณ์ท่านพูดประเด็นนี้เนี่ยแม้ว่าจะถูกที่ถูกเวลาเพราะว่าท่านถูกเอ่ยอ้างถึงแต่ช้าไปหลายปีถ้าท่านพูดแบบนี้กับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์หลังการยึดอำนาจ19กันยา49ใหม่ๆก็จะไม่มีเหตุการณ์ว่าพลเอกสุรยุทธ์ท่านออกมาเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากตัวท่านเองแล้วมติชนรายงานว่าท่านพูดผ่านคนใกล้ชิดนะครับว่ารู้สึกแปลกใจที่มีชื่อตรงนี้น่าสนใจครับแต่ขอปฏิเสธว่าไม่เคยคิดนอกกฎหมายชาติบ้านเมืองหรือนอกรัฐธรรมนูญแสดงว่าตัวท่านเองเข้าใจชัดนะครับว่าการจะมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแบบนี้มันนอกกฎหมายมันนอกรัฐธรรมนูญใครต่อใครก็ตามที่แอบคิดแอบฝันฟังเอาไว้ท่านบอกว่าดำรงตำแหน่งใกล้ชิดกับสถาบันจะไม่ทำในสิ่งที่มีการกล่าวหากันซึ่งเป็นการไม่ถูกต้องนี่ผมอ่านตามที่หนังสือพิมพ์ลงข่าวอ้างว่าจากคนใกล้ชิดของท่านองคมนตรีพลากรก็แสดงว่าถ้ารูปนี้ภาพนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีก็เข้าใจเสร็จสับดิบดีนะครับ
ว่ามันเดินไปไม่ได้มันเป็นเรื่องเสียหายผมภาวนาว่าขอให้ท่านยืนยันคำตัดสินใจนี้ไปตลอดทางไม่ว่าการเมืองมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะว่าผู้สันทัดกรณีเกจิอาจารย์ชำนาญสังเวียนทั้งหลายเชื่อไหมครับว่าเขาขานรับเต็งหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับผมก็ไม่ทราบว่าบุคคลเหล่านั้นมีข้อมูลเหมือนที่ผมมีหรือมีการข่าวการวิเคราะห์ใดคุยกันสั้นๆแต่ส่วนใหญ่ผมก็ถามว่าเอ้าที่ผมเอาข้อมูลมานำเสนอเนี่ยพวกพี่เห็นด้วยไหมพวกพี่เห็นต่างยังไงบางคนเขาเห็นด้วยบางคนเขาเห็นต่างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาวางท่านพลากรนี่แหละครับเป็นเต็งหนึ่งเวลานี้ผมก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าประวัติศาสตร์มันควรจะเดินหน้าไม่ควรถอยมาซ้ำรอยเพราะผมมีเรื่องราวเก่าๆจะเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งก่อนการยึดอำนาจ19กันยายน2549เขาบอกว่าที่บ้านหลังหนึ่งย่านสุขุมวิทของนายปีมาลากุลมีการนัดประชุมกันของบุคคลสำคัญในประเทศหลายคนคุยกันหลายหนคนที่ออกมาอธิบายรายชื่อบุคคลต่างๆคือพลเอกพันลบปิ่นมณีบอกว่าที่บ้านนายปีแถวสุขุมวิทมีคนไปคุยกันเช่นพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีขณะนั้นมีนายอัครธรจุฬารัตน์ประธานศาลปกครองสูงสุดมีนายชาญชัยลิขิตจิตตาประธานศาลฎีกามีนายปราโมทนาครทัพนักวิชาการนักเคลื่อนไหวมีนายจรัญภักดีธนากุลเลขาธิการประธานศาลฎีกาเป็นต้นท่านที่เคารพพลเอกพันลบบอกว่าตัวพลเอกสุรยุทธ์น่ะไม่ได้ชวนตัวเองไปคุยด้วยหรอกวงเนี้ยแต่นายปีเจ้าของบ้านเป็นคนชวนไปคุยกันเรื่องอะไรล่ะครับอ้างอิงจากคำบอกเล่าของพลเอกพันลบบอกว่าคุยกันเรื่องจะล้มรัฐบาลทักษิณคุยกันไปคุยกันมาอยู่หลายรอบพลเอกพันลบไปชอบใจคำพูดหนึ่งของพลเอกสุรยุทธ์เข้าจำได้ทีเดียวบอกพลเอกสุรยุทธ์พูดขึ้นเองกลางวงว่าการทำครั้งนี้เราทำเพื่อประเทศชาติทุกคนต้องไม่หวังตำแหน่งและลาภยศใดๆนี่คือคำพูดก่อนรัฐประหาร19กันยายนหลังการรัฐประหาร19กันยายนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฉีกคำวิจารณ์ทั้งหลายฉีกวาจาของตัวเองที่พลเอกพันลบยืนยันว่าท่านเคยลั่นเอาไว้แล้วคนในวงนั้นไม่ใช่แต่พลเอกสุรยุทธ์นะครับที่มามีตำแหน่งแห่งที่ปรากฏว่านายชาญชัยลิขิตจิตตะตอนนั่งคุยกันเป็นประธานศาลฎีกาพอเขาตั้งรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนายจรัญภักดีธนากุลเป็นเลขาธิการศาลฎีกาพอเขาตั้งรัฐบาลโยกมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมนี่แหละครับวงที่เขาตกลงกันว่าทำเพื่อชาติไม่หวังลาภยศตำแหน่งใดๆดังนั้นผมกราบเรียนไปยังท่านพลากรด้วยความเคารพล่ะครับว่าถ้าท่านแสดงท่าทีเช่นนี้ก็ขอให้ท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นมาว่าเมื่อได้ลั่นวาจาอะไรก็ตามจะมาเย้ายวนหัวใจหากมันเกิดขึ้นท่านก็ไม่โยกคลอนสั่นไหวแต่มีคนหนึ่งน่ารักมากครับแล้วผมเห็นแล้วผมรู้สึกรักชอบท่านมากขึ้นทุกทีทุกทีท่านคือหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลหรือหม่อมอุ๋ยอันนี้ท่านน่ารักฮะหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรหรือหม่อมอุ๋ยต่อผู้สื่อข่าวบอกว่าต้องดูว่าคนแถลงเรื่องนี้เชื่อได้หรือไม่หมายถึงนายณัฐวุฒินี่เชื่อได้ไหมมีคนเชื่อผมก็ไม่ใช่น้อยนะครับแต่มีคนไม่เชื่อไม่ชอบผมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่เรื่องนี้คนเขาใช้วิจารณญาณได้ที่น่าสนใจก็คือนอกจากจะบอกว่านายณัฐวุฒิไม่น่าเชื่อแล้วพลหม่อมราชวงศ์ปรีดีอาธรบอกว่าคนที่จะกำหนดนายกคนกลางต้องมาจากสวถ้าหากคนแถลงดูน่าเชื่อค่อยโทรมาหาผมใหม่อันนี้โปเช่ครับ
แน่นอนนะท่านไม่ตอบรับแต่ท่านก็ไม่ปฏิเสธแต่ไอ้ที่บอกว่าคนจะทำเรื่องนี้คือสวแสดงว่าในใจท่านมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าสวต้องเสนอชื่อนายกเถื่อนนี่ได้ทั้งที่โดยหลักการข้อกฎหมายเขายืนยันกันนะครับว่ารองประธานวุฒิสภาที่หมายมั่นปั้นมือกันไว้เนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้แต่หม่อมอุ๋ยท่านมั่นใจครับว่ารองประธานสวของท่านทำได้แสดงว่าในหัวใจของหม่อมอุ๋ยก็มากด้วยระลอกคลื่นอยู่เหมือนกันนะครับผมมีความจำเป็นต้องพูดถึงรองประธานวุฒิสภาซึ่งตัวท่านเองก็คงจะกระอักกระอ่วนหัวใจไม่น้อยเวลานี้ผมว่าดีไม่ดีเนี่ยรองประธานสุรชัยอาจจะถอดใจลาออกก่อนประธานนิคมถูกถอดถอนนะครับผมดูอาการเพราะมันจะกลายเป็นว่าทั้งหมดทั้งหลายที่เขาทำกันมาเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวการชุมนุมการโค่นล้มขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์การกระทำต่างๆสุดท้ายเอาทั้งหมดนี่ไปวางใส่บ่ารองประธานสุรชัยให้รองประธานสุรชัยเป็นคนเอาชื่อนายกเถื่อนที่ผมพูดเนี่ยนำขึ้นทูลเกล้าถามหัวใจรองประธานสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนะครับฝากสื่อมวลชนไปตามหาท่านให้เจอช่วงนี้ท่านคงอยากเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากเจอใครแต่ไปตามหาเถอะครับแล้วถามท่าน 2-3 ข้อ 1 ให้รองประธานสุรชัยตอบให้ชัดว่าตัวท่านเองคิดว่าในฐานะรองประธานวุฒิสภาท่านมีอำนาจหน้าที่ที่จะนำชื่อนายกรัฐมนตรีเถื่อนทูลเกล้าหรือไม่2ขั้นตอนก่อนที่จะเข้าถึงมือท่านแล้วที่เขาพูดกันน่ะว่าท่านจะต้องเป็นคนเสนอชื่อเนี่ยขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ได้ถามว่าใครจะเป็นนายกเป็นอะไรนะครับอันนั้นท่านตอบไม่ได้ผมรู้แต่ขั้นตอนท่านควรรู้เพราะขณะนี้ทั้งหมดทั้งหลายเข้าเล็งไปที่ตัวท่านหมดแล้วเซียนการเมืองเขาคาดการว่ารองประธานนิคมเนี่ยคงสิ้นลมทางการเมืองในไม่ช้าแล้วทั้งหมดก็ไหลไปหาท่านนะครับไม่ทราบท่านรู้ตัวหรือเปล่าว่าอีกไม่นานชีวิตท่านจะผ่านโค้งระทึกใจมากท่านสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยท่านต้องอธิบายขั้นตอนกับสังคมนะครับว่ามันไปยังไงมันมายังไงมันจะทำยังไงกฎหมายเป็นแบบไหนและประการต่อมากระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตรัสถึงมาตรา7เมื่อต้นปี2549ท่านได้นำมาพิจารณาได้ตระหนักได้สำนึกรู้หรือไม่อย่างไรผมคิดว่ารองประธานวุฒิสภาควรมีคำตอบต่อสังคมในช่วงเวลานี้เพื่อให้สิ้นสงสัยไงครับไม่งั้นท่านจะกลายเป็นคนที่อะไรเขาก็เตะบอลไปใส่กว่าจะรู้ตัวอีกทีท่านจมอยู่ในกองลูกบอลแล้วนะครับแล้วถึงเวลานั้นท่านจะเอาตัวเองออกมาไม่ได้ท่านต้องแสดงท่าทีท่านต้องให้ความชัดเจนกับสังคมครับท่านรองแต่พูดก็พูดนะครับผมหลับตานึกภาพเห็นอนาคตเลยถ้าท่านรองสุรชัยออกมาบอกว่าผมนี่แหละจะเป็นคนทำทั้งหมดขั้นตอนทุกอย่างทำได้เอามาเถอะนายกรัฐมนตรีไอทีว่านี่สุเทพเอามาผมจัดการเองเท่านั้นนะครับชีวิตท่านเปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร์ทันทีผมเชื่อคือไม่ได้หมายความว่าใครจะไปทำอะไรรุนแรงกับท่านไม่มีนะครับโดยเฉพาะพวกเราไม่มีแนวทางแบบนั้นแต่ว่าความรู้สึกของผู้คนนะครับกว่าจะเจอตัวนายกก็เจอท่านก่อนแล้วครับในฐานะที่ท่านถูกวางตัวให้ทำหน้าที่สำคัญผมห่วงใยท่านจริงๆนะครับเราเคยเจอเคยทักทายเคยส่งยิ้มให้กันหวานๆที่รัฐสภาบ่อยครั้ง
ก็ฝากความห่วงใยไปให้ท่านที่เคารพครับทีนี้ก็เข้ามาถึงประเด็นที่หลายท่านคงอยากรู้ว่าใครวะจะมีโอกาสเป็นรัฐมนตรีจะมีโอกาสเป็นตำแหน่งต่างๆหลังจากมีการปฏิวัติประชาชนสุเทพสำเร็จผมเรียนท่านที่เคารพนะครับว่าคงมิอาจไปจัดวางว่าใครน่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนนั่งเก้าอี้ใดมันเกินความสามารถผมนะวันนี้จริงๆฮะผมทำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ผมรวบรวมข้อมูลผมประเมินทิศทางประเมินอดีตคาดการอนาคตแล้วก็สะสมแหล่งข่าวต่างๆทั้งฝ่ายการเมืองฝ่ายเศรษฐกิจฝ่ายสังคมเอามาประมวลและสรุปแล้วจะอธิบายต่อท่านผมก็จะบอกว่าใครน่าจะอยู่ในกลุ่มว่าที่รัฐมนตรีของรัฐบาลที่ว่าใครน่าจะอยู่ในฐานะของคนคุมเกมด้านกฎหมายใครน่าจะอยู่ในฐานะของฝ่ายสภาที่จะทำหน้าที่วางเกมปฏิรูปการเมืองอย่างที่สุเทพพูดต่อไปเหมือนกับนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับรายชื่อต่อไปนี้ทั้งหมดผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมพูดแต่ถ้าจะผมให้น้ำหนักเนี่ยนะว่าคนเหล่านี้ที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยมีความใกล้ชิดกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองมากกว่าคนที่มีรายชื่อเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีหลายเท่าบทบาทชัดเจนกว่าหลายเท่าแล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนเหล่านี้คือคนร่วมขบวนการนกหวีดกับนายสุเทพเทือกสุบรรณว่าที่นายกเนี่ยหลายท่านยังอยู่วงนอกนะครับหรือว่าแสดงบทบาทก็แสดงเป็นการภายในแต่พวกนี้ชัดหมดครับเดินบนดินเดินบนเวทีคนแรกท่านที่เคารพถ้าหากมีการยึดอำนาจกวาดล้างรัฐบาลเลือกตั้งโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณสำเร็จคนนี้ผมฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์มีเต็งเดียวไม่มีเต็งอื่นไม่มีตัวสอดแทรกไม่มีม้ามืดมีคนนี้เท่านั้นคือตำแหน่งรัฐาธิปัตย์ของประเทศไทยถ้าหากนายสุเทพเทือกสุบรรณยึดอำนาจสำเร็จเราจะมีรัฐาธิปัตย์ชื่อสุเทพเทือกสุบรรณอย่างไม่ต้องสงสัยนายสุเทพเทือกสุบรรณจะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศไทยเหนือกว่าอำนาจนิติบัญญัติเหนือกว่าอำนาจบริหารเหนือกว่าอำนาจตุลาการคำสั่งของนายสุเทพถือเป็นกฎหมายนายสุเทพเทือกสุบรรณมีอำนาจที่จะสั่งจับสั่งขังสั่งไล่ล่าใครก็ได้สั่งประหารชีวิตใครก็ได้สั่งยึดทรัพย์ใครก็ได้สั่งเนรเทศใครก็ได้เรื่องนี้ผมไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีก็นายสุเทพพูดหลายครั้งบนเวทีว่าจะเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วพูดชัดมาตลอดว่าภารกิจแรกที่จะทำหากยึดอำนาจสำเร็จคือยึดทรัพย์นายกและคณะรัฐมนตรีคือเนรเทศครอบครัวชินวัตรและคณะรัฐมนตรีออกจากประเทศไทยนายสุเทพไม่สามารถทำแบบนี้ได้เลยถ้าเขาไม่ใช่รัฐาธิปัตย์ดังนั้นนี่คือเต็งหนึ่งนี่คือเต็งหามนี่คือคนที่จะนอนมาแต่ผมเข้าใจว่าน่าจะนอนไปแล้วเหตุการณ์แรกภาพแรกที่จะเกิดขึ้นถ้าหากนายสุเทพยึดอำนาจสำเร็จประเทศไทยจะเห็นภาพนี้เหตุการณ์นี้แน่นอนทีมงานเชิญครับคำสั่งคณะกรรมการปปสฉบับที่1ทับ2556เรื่องให้นายกรัฐมนตรีไม่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการภายใน24ชั่วโมงตามที่คณะกรรมการป
ปปสได้เรียกคืนอำนาจการปกครองแผ่นดินจากกลุ่มการเมืองดังกล่าวคืนสู่ประชาชนและได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้นคณะกรรมการกปปสขอให้ดำเนินการขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยพณะท่านรัฐฐาธิปัตย์สุเทพเทือกสุบรรณก็จะออกมาประกาศคำสั่งต่างๆให้คนทำหรือไม่ทำอะไรต่อไปนี้เอาลองปฏิเสธมาสิครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณว่าไม่ใช่คุณว่าคุณเตรียมการบทบาทนี้เอาไว้ให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ยืนยันมาสิครับผมจะได้ทราบเอาต่อมารัฐฐาธิปัตย์คนเนี้ยครับก็จะไปจิ้มนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่ออยู่ใน 8-9 คนที่ผมพูดเมื่อ2วันก่อนหน้านี้จนถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับว่าที่นายกเถื่อนยังอยู่ในนั้นนะครับชื่อไม่ได้ไปไหนอ่ะท่านคอยดูไปก็แล้วกันถ้าสุเทพทำได้แต่ผมเชื่อว่ามันจะไม่ถึงวันนั้นมันจะเจอการสกัดกั้นขัดขวางจากประชาชนจะเจอท่าทีไม่ตอบรับจากต่างประเทศแล้วจะเจออะไรอีกหลายอย่างที่ท่านไม่คาดไม่ฝันคณะรัฐมนตรีครับท่านที่เคารพแน่นอนว่าภาพฉากที่เขาวางเอาไว้เมื่อสุเทพเทือกสุบรรณเป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งได้ประกาศแล้วนี่ครับว่าจะไม่รับตำแหน่งอะไรทางการเมืองอีกบรรดากองเชียร์ชาวนกหวีดบางคนก็เคลิ้มบอกว่านี่เห็นไหมสปิริตของลุงกำนันลุงกำนันต่อสู้โดยไม่ต้องการอะไรเลยบอกว่าจะไม่เป็นแล้วนายกไม่เป็นรองนายกไม่เป็นรัฐมนตรีมันจะต้องเป็นทำไมล่ะครับมันเป็นรัฐาธิปัตย์ทีเดียวมันใหญ่กว่าเพื่อนในประเทศไทยอยู่แล้วแต่เกมก็คือคนพรรคประชาธิปัตย์จะสำแดงสิ่งที่อ้างว่าเป็นสปิริตทางการเมืองประกาศไม่รับตำแหน่งใดๆจากรัฐบาลเถื่อนชุดนั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งก็ล่าสุดทราบข่าวว่าประสบอุบัติเหตุไปทำยังไงก็ไม่ทราบทำไหปลาร่าหักก็ผมไม่ได้มีความรู้สึกสมอุราสาแก่ใจใดๆ ด้วยนะครับก็เมื่อถือว่าเป็นอุบัติเหตุก็คงจะได้เข้าสู่การรักษาบำบัดของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่อไปมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาพูดบนเวทีว่าแม้ดีใจมากสะใจจังมันไม่ใช่ผมครับแต่ว่าพูดก็พูดนะพรรคพวกจากอีสานเขาโทรมาเขาบอกว่าได้ข่าวคุณอภิสิทธิ์ทำไหปลาร่าหักเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเคราะห์กรรมหรือเป็นอุบัติเหตุส่วนบุคคลก็รักษาตัวก็ว่ากันไปแต่เขาบอกว่าถ้าทำไหปลาร่าแตกแล้วเคืองกันตายนะครับมันถือว่าทำลายหัวใจกันอย่างรุนแรงครับมันมีมุมนี้อยู่เหมือนกันคนเราเดี๋ยวนี้คิดละเอียดครับคิดรอบทุกเหลี่ยมทุกมุมเพราะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรคเขาก็จะประกาศแบบนี้แต่ท่านที่เคารพครับแม้ว่าจะประกาศแบบนี้แต่ถ้าสุเทพฉีกรัฐธรรมนูญแหกกติกาได้ประชาธิปัตย์นั่นแหละครับจะเป็นผู้มีอำนาจมีอิทธิพลยิ่งใหญ่เหนือรัฐบาลเถื่อนชุดที่ตั้งมาอย่างไม่ต้องสงสัยครับเพราะพรรคการเมืองอื่นเขาจัดการหมดเขากดหมดแล้วถ้าหากว่าที่นายกเถื่อนที่จะโผล่ชื่อขึ้นมานั้นเนี่ยไม่ผ่านความเห็นชอบจากคนพรรคประชาธิปัตย์อย่างน้อยที่อยู่บนเวทีกปปสเป็นแกนนำร่วมผมคิดว่าไม่น่าจะผ่านด่านมานั่งเก้าอี้ได้ภาพมันเป็นแบบนี้ครับอย่าปฏิเสธเลยครับว่าประชาธิปัตย์ไม่เกี่ยวกับกปปสนายกเถื่อนคนนั้นถ้าจะมี
นอกจากเป็นนายกนอกกติกาเป็นนายกนอกรัฐธรรมนูญเป็นนายกที่ไร้กฎหมายรองรับแล้วยังเป็นนายกที่จะเป็นนอมินีทางอำนาจของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเป็นเงี้ยครับรัฐมนตรีคนแรกผมก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปตอแยอะไรกับท่านมากนะครับแต่ว่าบังเอิญว่ะชื่อมันไม่หลุดวงโคจรเอาอย่างนี้ถ้าท่านผู้นี้มองแค่เก้าอี้รัฐมนตรีนอนมาชัวร์ครับเต็งหามไม่มีความเปลี่ยนแปลงแน่ๆนั่นคือหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลถ้าท่านสมัครใจจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีของรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญแล้วล่ะก็จะมีท่านเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนแต่ในเมื่อวันนี้เราเชื่อว่าสายตาของท่านมองเลยผ่านเก้าอี้รัฐมนตรีทุกตัวไปมองแต่ตัวเดียวที่อยู่หัวโต๊ะในห้องประชุมครม.คือเก้าอี้นายกรัฐมนตรีดังนั้นก็ขอผ่านไปในลักษณะนี้ว่าที่นายกรัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีนะครับอีกคนหนึ่งถ้าเทียบโมเดลกับรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งสื่อมวลชนเรียกรัฐบาลขิงแก่รัฐบาลชุดนั้นมีการตั้งคนเป็นรัฐมนตรีมาจากอดีตข้าราชการระดับปลัดกระทรวงหลายคนอ้างว่าเป็นการวางคนให้ถูกกับงานหรือ put the right man on the right job ดังนั้นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นต้นผมจึงขอชี้ไปว่าที่รัฐมนตรีซึ่งมีข้อมูลว่าได้มีการกระซิบกระซาบกันไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าน้องมีลุ้นแน่ๆชนิดที่เรียกว่าโอกาสใสมากคือปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์ที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวกวาดต้อนข้าราชการมาชุมนุมกับกลุ่มนกหวีดไปรณรงค์ให้แพทย์พยาบาลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดขึ้นป้ายสร้างแรงเสียดทานทางการเมืองให้กับรัฐบาลแล้วก็ตั้งเป็นหน่วยสนับสนุนสำคัญของกปปส.อยู่กลางกระทรวงสาธารณสุขเวลานี้นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งว่าที่รัฐมนตรียายผมระบุเลยครับว่าเป็นกระทรวงไหนอย่างไรอย่างที่บอกครับเกินความสามารถแต่ชี้กันไว้แบบนี้ท่านที่เคารพครับปกติคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลพิเศษนอกกฎหมายเนี่ยก็จะต้องพยายามหาคนที่ให้มีหน้าตาภาพลักษณ์หลากหลายดังนั้นคนที่จะมาจากภาคธุรกิจภาคเอกชนก็ยังถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นในชั้นนี้เราหยิบยกข้อมูลมารวมกันแล้วชี้ไปว่าหนึ่งในว่าที่รัฐมนตรีคนสำคัญอีกคนหนึ่งน่าจะมาดูแลหน่วยงานด้านเศรษฐกิจคือนายประมลสุธีวงศ์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันท่านผู้นี้เป็นอดีตสนช.หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อปี2549หลังการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างเอาอภิสิทธิ์ตั้งเป็นนายกในค่ายทหารมีกระแสข่าวว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์จะมีเทียบเชิญนายประมลคนนี้แหละครับมาเป็นรัฐมนตรีดูแลเศรษฐกิจในรัฐบาลนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไม่เกิดขึ้นตามกระแสแต่วันนี้ข้อมูลต่างๆที่ไหลเข้ามาปฏิเสธไม่ได้ว่าชื่อของเขานั้นมีนัยยะสำคัญท่านที่เคารพครับคนต่อไปคนนี้พิเศษครับแม้ว่าสถานะปัจจุบันหลายต่อหลายคนบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะมาแต่ผมบอกว่าดูเส้นทางให้ดีคนเนี้ยครับเป็นไปได้ว่าจะมานั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีเขาชื่อนายจรัญภักดีธนากุลนายจรัญภักดีธนากุลแม้ว่าไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในนามของกลุ่มนกหวีดเพราะว่าโดยสถานะมิอาจกระทำได้แต่ว่าบทบาทที่ผ่านมาจุดยืนทางการเมืองก็เป็นที่เข้าใจ
เส้นทางชีวิตของนายจรัญตั้งแต่ช่วงโค่นล้มขับไล่รัฐบาลทักษิณชินวัตรน่าสนใจครับแล้วตรงนี้ครับที่เราชี้ว่าเขาอาจจะเป็นคนหนึ่งในครม.นี้ก็เป็นได้เพราะตอนที่รัฐบาลทักษิณเผชิญการกดดันอย่างหนักนายจรัญดำรงตำแหน่งเลขาธิการประธานศาลฎีกาพอยึดอำนาจ19กันยาเสร็จประธานศาลฎีกานายชาญชัยลิขิตจิตทะข้ามห้วยมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมนายจรัญก็ข้ามห้วยตามมาเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ดำรงตำแหน่งในช่วงรัฐบาลสุรยุทธ์จุฬานนท์พอหมดรัฐบาลสุรยุทธ์เลือกตั้ง23ธันวาปี50นายสมัครสุนทรเวชมาเป็นนายกรัฐมนตรีนายจรัญภักดีธนากุลก็ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมศาลฎีกาให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในเดือนมีนาคมตัวเองยื่นใบลาออกจากปลัดกระทรวงวันที่22เมษายนให้มีผล2พฤษภาคมปี51แล้วหลังจากนั้นนายจรัญภักดีธนากุลก็มาดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นเส้นทางที่โยกไปโยกมาเช่นนี้ก็อาจมีความเป็นไปได้ว่านายจรัญภักดีธนากุลซึ่งมีบทบาทสำคัญในหลายเรื่องหลายกรณีโดยเฉพาะกรณีที่มีความคอขาดบาดตายทางการเมืองต่อรัฐบาลพรรคเพื่อไทยท่านเป็นคนขยันท่านทำงานตลอดแล้วมีข้อมูลว่าท่านน่าจะเป็นคนทำงานแทนคนอื่นอีกหลายๆคนด้วยซ้ำไปท่านที่เคารพครับคนต่อไปเขาบอกว่าคนเหล่านี้แม้ว่าจะมีสถานะภาพลักษณ์เป็นนักวิชาการแต่สำหรับหลายคนถือเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายทางการเมืองบางคนปรารภกับเพื่อนฝูงปรารภกับคนสนิทใกล้ชิดว่าสนใจการเมืองอยากจะเข้ามาการเมืองวางแผนชีวิตทางการเมืองมาตั้งแต่ต้นแต่โอกาสเนี่ยมันไม่พอเหมาะพอดีสักคนดังนั้นเที่ยวนี้คนเหล่านี้มีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวพอสมควรผัดหน้าทาแป้งและออกแรงพอสมควรในการเคลื่อนไหวของกปปส.1คือนายสมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อดีตอธิการบดีนิด้าถือว่าเป็นแกนนำคนหนึ่งของกปปส.แม้ว่าช่วงหลังจะหายหน้าหายตาไปเป็นแรมเดือนแล้วนะครับสายรายงานว่าอย่างนั้นแต่ว่าเป็นมันสมองด้านกฎหมายคนหนึ่งแล้วครับคอยวางแผนคอยกำหนดโรดแมพยุทธศาสตร์กฎหมายต่างๆแล้วในการเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณพลังประชาชนหรือเพื่อไทยนายสมบัติก็มีบทบาทมาตลอดเช่นเดียวกันเคยเป็นประธานกรรมการศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอีกคนหนึ่งครับเป็นนักวิชาการเหมือนกันอายุอานามอาจจะทีหลังนายสมบัติหน่อยฮะแต่ออกแรงก็ไม่ใช่ย่อยไปกว่าชื่อนายสุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอีกหนึ่งมือกฎหมายคนสำคัญนะครับในยุครัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็นประธานบอร์ดอสมทก็เที่ยวนี้ไล่ขั้นบันไดอะครับประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลคราวที่แล้วเป็นประธานบอร์ดรัฐวิสาหกิจใหญ่เที่ยวนี้ได้ข่าวว่าเมียงมองมองเก้าอี้เสนาบดีอยู่เช่นเดียวกันคนใกล้ชิดเขาก็พูดกันนักว่าเที่ยวนี้หลายคนหมายมั่นปั้นมือผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงฮะก็พูดได้แบบนี้ครับแล้วอย่างที่เรียนตั้งแต่วันแรกที่เดินหน้านำประเด็นเหล่านี้มาพูดคุยว่าผมไม่เคยตั้งสมมุติฐานเอาเองผมไม่เคยมีแนวทางโกหกยกเมฆอะไรข้อมูลผมเมื่อมาแบบไหนผมสังเคราะห์แยกแยะแล้วก็ส่งต่อไปแบบนั้นนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นมือเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับคนนี้ชื่อเพิ่งเข้ามาที่ผมเมื่อไม่นานนัก
แต่คนส่งชื่อมาเนี่ยเป็นคนที่ผมไม่ต้องตรวจสอบอะไรเลยเพราะถือว่าอยู่ชั้นในใกล้ชิดข้อมูลเขาบอกว่าคนนี้เคลื่อนหนักอยู่เหมือนกันชื่อนายธนงพิทยะอดีตขุนคลังในรัฐบาลพลเอกชวลิตรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรทราบว่ามีความเคลื่อนไหวคึกคักพอสมควรโดยเฉพาะในระยะหลังมีความตื่นตัวกับสถานการณ์ทางการเมืองมากแล้วก็มีแนวโน้มทิศทางว่าอาจจะกำลังเตรียมตัวรับหน้าที่สำคัญอย่างที่ผมเรียนนะครับข้อมูลท่านผู้นี้ความเคลื่อนไหวท่านผู้นี้เพิ่งมาเมื่อไม่นานนักแต่มาพร้อมน้ำหนักและส่วนสูงผมก็เลยเอามานำเสนอได้ทันทีท่านที่เคารพครับอีกคนหนึ่งใครจะว่ายังไงไม่ทราบแล้วครับแต่ว่าคนนี้เนี่ยผมเห็นว่าท่านก็เวียนเข้าเวียนออกบนเวทีการเมืองหลายรอบเที่ยวนี้เผลอๆอาจจะเป็นได้ท่านผู้นี้เป็นนักวิชาการเป็นนักเคลื่อนไหวเป็นนักประชาสัมพันธ์คนสำคัญครับแล้วเส้นทางทางการเมืองก็ผ่านมาแล้วหลายรัฐบาลท่านชื่อด็อกเตอร์เสรีวงศ์มนทาท่านจะมีความเห็นเป็นประการใดอย่างไรก็ว่ากันนะครับแต่อย่าลืมคำนึงถึงหลักการว่านี่เป็นการประกาศจากข้อมูลข่าวสารที่รวบรวมทุกคนที่ปรากฏชื่อยังไม่มีใครออกมาประกาศตกลงปลงใจรับตำแหน่งทั้งนั้นนะครับเราต้องตรงไปตรงมาในเรื่องนี้แต่เหตุที่เรามีความคิดว่าดร.เสรีวงศ์มนทาน่าจะอยู่ในข่ายที่เป็นเสนาบดีเช่นเดียวกันเพราะว่าท่านผ่านเข้าผ่านออกทางการเมืองมากมายนะครับท่านเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นคนทำงานในรัฐบาลต่างๆนะครับแล้วท่านโลดโผนพอสมควรในเส้นทางเช่นตอนพันธมิตรไล่พันตำรวจโททักษิณท่านก็อยู่กับพันธมิตรแต่พอพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์มาเป็นรัฐนายกรัฐมนตรีท่านก็มาเป็นประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของรัฐบาลขิงแกะพอนายสมัครสุนทรเวชชนะเลือกตั้งมาเป็นนายกท่านก็ไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลสมัครสุนทรเวชพอเปลี่ยนนายกเป็นนายสมชายวงศ์สวัสดิ์ท่านก็ไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลสมชายวงศ์สวัสดิ์พอเขาไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านก็มาไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอีกเพราะบอกว่าไม่เอาระบอบทักษิณมันท่านก็มีความโลดโผนโจรทยานแต่เที่ยวนี้ฟอร์มที่ว่ากันว่าเข้าหูเข้าตาแล้วก็น่าจะเป็นภาษีสำคัญอย่างหนึ่งหรือไม่ในการเดินหน้าไปสู่ฝ่ายบริหารในรัฐบาลของนายกเถื่อนก็คือท่านโชว์ความสามารถในการแสดงพลังเครือข่ายในการระดมการสนับสนุนเวทีชุมนุมถ้าผมได้ข้อมูลมาไม่ผิดเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทแล้วนะครับที่มาจากเครือข่ายของดร.เสรีวงศ์มนทามอบให้กับลุงกำนันดังนั้นด้วยปัจจัยต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ครับก็เป็นเรื่องที่เราหยิบยกเอามาอธิบายได้ท่านที่เคารพครับต่อไปเป็นกลุ่มคนที่น่าจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนที่เขาเรียกว่าสภาปฏิรูปนะน่าจะมาคุมเกมเรื่องกฎหมายน่าจะมาคุมเกมในคณะกรรมการสำคัญสำคัญน่าจะมาคุมเกมในวงประชุมหรือคณะทำงานที่จะกำหนดทิศทางของประเทศให้เป็นไปอย่างสุเทพต้องการผมฟันธงนะครับว่าไม่ว่านายกเถื่อนนี้จะมายังไงครม.จะมายังไงสภาประชาชนจะมายังไงแต่ทิศทางปฏิรูปประเทศไทยต้องเป็นไปอย่างสุเทพเทือกสุบรรณพูดเท่านั้นไม่มีสิทธิ์แล้วครับที่สภาประชาชนจะมาปฏิรูปประเทศไทยแล้วบอกว่าไม่ต้องเลือกตั้งผู้ว่าได้เลยครับมันขัดแย้งกับลุงกำนันอ่ะไม่มีสิทธิ์นะครับที่สภาประชาชนมาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องปฏิรูปตำรวจไม่ได้ฮะเพราะลุงกำนันพูดทุกวันว่าต้องปฏิรูปตำรวจดังนั้นนี่คือจำอวดทางการเมืองทั้งสิ้น
มันจะมีไปทำอะไรล่ะครับก็ในเมื่อไอ้องค์กรหรือสภาทั้งหลายที่จะตั้งต้องเดินไปตามธงที่สุเทพวางเท่านั้นมันเดินไปทางอื่นไม่ได้ครับถ้าเดินไปทางอื่นก็แสดงว่าผิดต่อพันธสัญญาของกปปส.เขาต่อมวลมหาประชาชนทั้งเรื่องเนี่ยจึงเป็นการตั้งองค์กรตั้งฝ่ายนิติบัญญัติตั้งฝ่ายบริหารขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของนายสุเทพเทือกสุบรรณโดยอ้างมวลมหาประชาชนเป็นสำคัญไม่มีความหมายอื่นแล้วครับบุคคลเหล่านี้ผมอ่านชื่อเร็วๆเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นตัวจักตัวกลแน่นอนครับท่านครับแล้วก็จะไปคุมเกมอย่างที่ผมบอกในกรรมาธิการในคณะในสภาเขาวางกันเอาไว้เช่นนาวากาตรีประสงค์สุนสิรินายเจิมศักดิ์ปิ่นทองนายแก้วสันอติโพธินายแก้วสันนี่ต้องให้แกเป็นสักอย่างนึงนะครับถ้าพวกนี้ได้อำนาจรัฐฉีกรัฐธรรมนูญแล้วไม่ให้นายแก้วสันเป็นสักอย่างนึงผมกลัวแกจะคลั่งตายเพราะว่าแกต้องได้อะไรอย่างฮะเช่นพอเขายึดอำนาจแกก็ต้องเป็นคอตสเคยไปสมัครกกตครับปรากฏว่าเขาไม่เอาพอรู้ว่าเขาไม่เอาวันแสดงวิสัยทัศน์จะเป็นกรรมการกกตแกบอกเลยครับว่าถ้าไม่ได้เป็นกกตเป็นเลขากกตก็เอาคือเอาหมดฮะเขาสมัครผู้ว่ากทมกันก็ไปเสนอตัวครับแต่พรรคประชาธิปัตย์โชคดีครับไม่ถึงคราวเคราะห์ไม่รับเอาไว้แล้วก็เวลานี้ก็ขึ้นเวทีเรียกร้องให้ปราบปรามคนเสื้อแดงเรียกร้องให้ประกาศกฎอัยการศึกนอกจากนายแก้วสันมีนายทวีสุรฤทธิกุลนายสมคิดเลิศไพฑูรย์นะครับและนายบรรเจิดสิงคเนติเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยมาแน่จะมาในรูปของอย่างที่ผมบอกสภาไหนกรรมการหรือกรรมาธิการอะไรผมไม่ทราบครับแต่มีและอีกหนึ่งชื่อสำคัญนะครับขอให้ท่านจดไว้ข้างฟ้าไม่ว่าจะปฏิเสธหรือไม่อยากมายังไงฮะถ้าสุเทพขึ้นเป็นรัฐาธิปัตย์ได้ยังไงสุเทพก็ต้องไปพามาชื่อนายแพทย์ประเวศวสีครับนายสุเทพเทือกสุบรรณพูดถึงชื่อหลายหนแล้วพอมีอะไรก็จะเอ่ยอ้างชื่อท่านผู้เนี้ยบอกว่านี่เป็นคนดีนี่เป็นคนสำคัญจะเอามาช่วยแก้ปัญหาบ้านแก้ปัญหาเมืองนายประเวศวสีก็อธิบายว่าช่วงนี้อายุมากแล้วไม่อยากจะมีบทบาทอะไรแต่ท่านจับตาไว้ดิท่านที่เคารพครับทั้งหมดทั้งหลายนี้ที่ผมนำมาอธิบายความเนี่ยจะให้ผมฟันธงว่ามันจะต้องมีชื่อนี้แน่ๆชื่อไหนไม่แน่ผมฟันธงไม่ได้แต่ผมบอกว่าทั้งประชาชนและสื่อสารมวลชนไปทำการบ้านต่อเถอะครับเพราะว่าแหล่งข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยมันกว้างมันลึกและมันหลากหลายอย่างที่บอกครับจะขึ้นเวทีอยู่ไม่กี่นาทีรอมรอบมีชื่อนายธนงพิทยาลอยมาแต่น้ำหนักหมัดนี่มันชัดมากในแง่ของความเคลื่อนไหวและที่มาของข้อมูลนะครับผมไม่ได้บอกว่านายธนงพิทยาไปตกปากรับคำใครแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่มาข้อมูลมันทำให้ผมก็หยิบยกชื่อขึ้นมาแล้วก็อธิบายท่านเดี๋ยวรบครับคนเขาถามผม 2-3 รอบแล้วว่ามาเปิดชื่อว่าที่นายกว่าที่รัฐมนตรีมันจะทำให้เขาเสียหายไหมผมบอกผมไม่ได้ทำให้ใครเสียหายนะผมเพียงมาบอกว่าท่านน่ะมีคนเข้าไปทาบทามมีคนเข้าไปเตรียมการให้รับหน้าที่ใหญ่แต่เป็นหน้าที่ใหญ่ที่อยู่นอกกฎหมายเป็นหน้าที่ใหญ่ที่อยู่นอกกติกาดังนั้นผมไม่ได้ทำให้ใครเสียหายแต่ถ้าปล่อยให้บ้านเมืองไปถึงวันไอ้ที่ว่านั่นแหละครับบ้านเมืองมันจะเสียหายประชาธิปไตยมันจะถูกทำลายจนเดี๋ยวนี้ยังไม่มีใครในประเทศนี้อธิบายเป็นโรดแมพได้เลยนะครับว่านายกคนกลางที่อ้างนายกม.7ที่ว่าจะมายังไงช่วยทำเป็นชาติเป็นลำดับเป็นขั้นตอนมาสิครับแล้วถ้าชี้ว่าประธานวุฒิถูกถอดถอนรองประธานวุฒินำเสนอได้ทูลเกล้าได้ก็ว่ามา
คนเขาจะได้เข้าใจผมห่วงอย่างเดียวครับท่านที่เคารพห่วงว่าพูดกันไปอย่างนั้นนะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปม.7 เดี๋ยวเราจะไปคนกลางเราก็จะไปทางนี้ก็ชวนสังคมไทยเฮโลสารพาหันหน้าไปมองอยู่แต่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าวงในเนี่ยเขาเห็นตรงกันว่ามันไปไม่ได้มันขัดกฎหมายกระแสพระราชดำรัสแห่งองค์พระประมุขก็ยิ่งย้ำชัดว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยดังนั้นของจริงเนี่ยมันอาจจะอยู่อีกทางคือการฉีกรัฐธรรมนูญนี้เสียก่อนนั่นคือการรัฐประหารจะโดยวิธีใดก็ตามเพราะภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้มันเกิดไม่ได้ผมมีความจำเป็นนะในช่วงท้ายต้องกลับมาสนทนากับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกเล็กน้อยเพราะว่าพอพูดถึงการรัฐประหารเนี่ยมันไม่พูดกับท่านเนี่ยไม่รู้จะพูดกับใครครับผมไม่ได้กล่าวหาอะไรท่านนะแล้วก็อย่างที่บอกครับเราต่างฝ่ายต่างก็ต้องทำหน้าที่เรามีความปรารถนาดีต่อบ้านต่อเมืองเหมือนกันแม้วิธีการจุดยืนหรือมุมมองอาจจะแตกต่างท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับผมทราบว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเป็นบุคคลที่วางตัวยากเดินลำบากในสถานการณ์ละเอียดอ่อนแต่ท่านทำงานเนี่ยท่านย่อมมีทีมท่านย่อมมีมือไม้แน่นอนที่จะแสวงหาข้อมูลผมเข้าใจว่าท่านมีฝ่ายเสของท่านนะครับและผมก็เข้าใจว่าเมื่อราวสักวันจันทร์เนี่ยท่านน่าจะได้พูดคุยกับฝ่ายเสของท่านไปแล้วบ้างว่าสถานการณ์แบบนี้การรัฐประหารเกิดขึ้นได้หรือไม่และเพราะเหตุใดการรัฐประหารถึงยังเกิดขึ้นไม่ได้ผมเข้าใจว่าฝ่ายเสของกองทัพน่าจะรายงานเหตุผลสำคัญ4ข้อ 1. ไม่มั่นใจแนวคิดจุดยืนและท่าทีของเหล่าทัพอื่นโดยเฉพาะกองสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าจะมีท่าทีหรือจะแสดงออกอย่างไรหากมีการรัฐประหาร 2. มีการติดตามความเคลื่อนไหวของมวลชนคนเสื้อแดงโดยเฉพาะการแสดงพลัง5ครั้งที่ผ่านมาแล้วพบว่ามีการขยายตัวทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างมีนัยยะสำคัญ 3. มีการสรุปรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วยืนยันว่าถ้ามีการรัฐประหารเศรษฐกิจที่มันกำลังย่ำแย่อยู่แล้วมันจะย่ำแย่หนักขึ้นไปอีกสัญญาณความถดถอยของเศรษฐกิจมีมากมายหลายสัญญาณครับเช่นพรรคพวกผมทำงานเป็นบริษัทเอเจนซี่โฆษณาเล่าความให้ฟังว่าบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ติดอันดับ1ใน3ของประเทศไทยเรียกเอเจนซี่โฆษณาเข้าพบแล้วบอกว่าไตรมาสแรกหมายถึงมกราถึงมีนาคมปีนี้ไม่มีงบโฆษณาบริษัทระดับนั้นประกาศไม่มีงบโฆษณาถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญว่าเศรษฐกิจไทยกำลังวิกฤตและกำลังอันตรายและถ้าหากยังไม่ได้รัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายยังไม่ได้รัฐบาลที่ชอบทำตามระบอบประชาธิปไตยก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจวิกฤตหนักขึ้นหนักขึ้น 4. ถ้ามีการรัฐประหารจะไม่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยประเทศจากสัญญาณทั้งทางกว้างและทางลึกที่หลายต่อหลายประเทศส่งเข้ามายังประเทศไทยผมเข้าใจว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาท่านน่าจะได้รับข้อมูลเหล่านี้ผมไม่ได้ไปแทรกแซงกิจการอะไรในกองทัพครับเพียงแต่ผมเชื่อมั่นว่า
4ประเด็นที่ผมพูดท่านพลเอกประยุทธ์ท่านจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรแหล่งข้อมูลที่ผมพูดไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมสรุปเอาเอง4ข้อแต่เป็นเรื่องที่ท่านน่าจะมั่นใจว่าแหล่งข้อมูลเหล่านั้นมาจากแหล่งที่ท่านเองไว้ใจได้เชื่อใจได้ก็สื่อสารกันไว้แบบนี้แหละครับประเด็นนี้ไม่สะดวกที่จะขยายความให้ชัดให้ลึกลงไปแต่อย่างที่บอกครับเรื่องบางเรื่องเราสื่อสารกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเข้าใจเพื่อทางออกที่ดีที่สุดของประเทศไทยนั่นก็เพียงพอแล้วท่านที่เคารพครับวันนี้ใช้เวลามามากมายพอสมควรขออภัยทุกคนทุกท่านทั้งรายการแล้วครับแต่ว่ามันจำเป็นเพราะว่ามันโผครม.โผนายกเรื่องใหญ่ครับในวันพรุ่งนี้ถ้าหากมีท่าทีใดๆของผู้ที่เกี่ยวข้องผมก็ยินดีที่จะขึ้นมาอธิบายความกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ